สวัสดีครับผมธีรภัทร เกษสกุลนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Trello นะครับการบริหารจัดการโปรเจกต์ด้วยโปรแกรม Trello ก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูกันไป2ตอนแล้วกับวิดีโอเรื่องของการแนะนำวิธีการใช้งานนะครับกับเรื่องของวิธีการเปลี่ยนภาษาการเซตติ้งภาษานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะทำงานร่วมกันกับสมาชิกนะครับจริงๆโปรเจกต์เนี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยนะครับจุดเด่นของเขาคือการทำงานร่วมกันก็เลยผมเลยเอาตัวนี้เข้ามาใส่ตอนแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปดูพวกเทคนิควิธีการเขียนข้อความการใส่โน่นใส่นี่นะครับค่อยไว้ทีหลังละกันตัววิธีเชิญคนเข้ามาในทีมของเราในบอร์ดของเราเนี่ยคือจริงๆคือถ้าคุณรู้แค่นี้คุณก็ทำงานบริหารจัดการงานของคุณเนี่ยได้ทั้งโปรเจกต์แล้วถูกไหมนะครับส่วนอันอื่นเราเป็นลูกเล่นเสริมละนะครับนี่ถ้าเกิดจะเอาคนสมาชิกในทีมของเราเข้ามาในนี้ทำยังไงนะครับที่งานคือต้องมี2คือผมต้องมีคนละอีเมลถูกไหมแต่พอดีผมทำคนเดียวก็เลยใช้วิธีการเอาแอคเคาท์อีกอันหนึ่งเสริมเข้ามานะครับโอเคก็สมมติผมจะเข้ามาที่ช็อปนะครับโอเคอันนี้คือช็อปจริงๆคุณสามารถที่จะทำงานโปรเจกต์เนี่ยนะครับร่วมกับลูกค้าได้นะจริงๆนั้นถ้าสนใจนะครับจริงๆก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถอย่างตอนเวลาที่ผมรับงานทำงานเขียนโปรแกรมให้ลูกค้าเขียนเว็บไซต์ให้ลูกค้านะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์ก็คือว่าเราจะทำงานพร้อมกันกับลูกค้าเลยนะครับก็คือว่าเราก็คือมีผมเป็นทีมหลักใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกน้องในทีมประมาณ 3-4 คนก็จะแอดลูกน้องเข้ามาแล้วก็มีตัวลูกค้านะครับที่เป็นตัวแทนของลูกค้าดีกว่านะครับ1คนเข้ามาในโปรเจกต์นี้1คนแล้วก็จะมีประมาณ 4-5 คนในทีมในบอร์ดนะครับในบอร์ดนี้เนี่ยก็ลูกค้าก็จะพอเราคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสร้าง create to do list ขึ้นมา1ชิ้นคุยกันคอนเฟิร์มกันเสร็จแล้วมาสร้างเป็น to do list ขึ้นมา1ชิ้นนะครับก็คือสร้างตรงกรอบนี้นะครับว่าโอเคสร้างเป็นการ์ดดีกว่านะครับหนึ่งใบนี่ก็จะอธิบายสิ่งที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่ ทีมโคดดิ้งหรือทีมดีไซน์ต้องเอาไปทำแล้วก็จะแนบพวกไฟล์ต่างๆเช่นไฟล์ CI ไฟล์นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับคอมโพเรต ในการดีไซน์ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับสีเลือกใช้สีการวางตำแหน่งต่างๆที่คุยสรุปมาจากลูกค้าแล้วจะวางที่เดียวกันนะครับพอวางเสร็จแล้วในนี้ก็จะมีทุกคนก็จะเห็นหมดเนาะในนี้ทุกคนก็จะเห็นหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นหมดแต่ว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำอะไรเนี่ยจะเราต้องเชิญเขาเข้ามาในการ์ดนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเชิญเข้ามาใน ในบอร์ดแล้วทำได้ทุกอย่างนะครับก็คือพอเราทำแบบนั้นอะระหว่างที่เราส่งงานให้ใครลูกค้าจะเห็นว่าอ๋อมีคนกำลังทำงานนี้อยู่นะครับแล้วมันจะเป็นลิสต์ถูกไหมมันจะเป็นลิสต์แบบนี้มันจะเป็นได้แบบนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้ก็คือถึงวิธีบริหารจัดการจัดคืนสินค้าแต่ว่าเราคุยกันมาเราเขียนระบบกันมาเนี่ยจนถึงเราดีไซน์ระบบกันมาจนถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับพอเราจะใช้วิธีพอลูกค้ามาเห็นลูกค้าจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคคุณดีไซน์มาถึงตรงนี้ลูกค้าก็จะตามงานคุณทันเวลาใครต้องการคอมเมนต์ลูกค้าคอมเมนต์คุณคอมเมนต์เข้ามามีการถามตอบกันก็คอมเมนต์กันได้ที่ตรงนี้ถูกไหมครับก็สะดวกหลายๆบริษัทที่เคยเป็นแนะนำวิธีใช้มาเนี่ยเขาจะ กลัวมากว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอามันเหมือนเป็นแผนงานของบริษัทอะไปให้ลูกค้าดูมันไม่ถูกต้องแต่ความเป็นจริงก็คือว่าอย่างทีมผมเนี่ยมันเป็นทีมขนาดเล็กใช่ไหมครับมีอยู่กันอยู่ไม่กี่คน2-3 คนการที่เราเอาไปให้ลูกค้าดูเลยเนี่ยลูกค้าเราผมใช้วิธีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าคุณคอนเฟิร์มมาหนึ่งชิ้นงานเอาง่ายๆเลยก็คือเวลาผมเขียนโปรแกรมกันเป็น1ฟังก์ชันถูกไหมเวลาเราคุยกันเราได้มา20ฟังก์ชันประมาณนั้นนะครับ20ฟังก์ชัน20หน้า20ความสามารถเราจะทำกันทีละ1ความสามารถถ้าเรามาถึง doing ปุ๊บมันจะจบได้เนี่ยก็คือลูกค้าต้องเทสนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าเทสเสร็จแล้วลูกค้าก็มากดติ๊กว่าลูกค้าเทสแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายจาก doing ไป done ได้แปลว่าลูกค้าเทสผ่านแล้วนั่นเองนะครับประมาณนั้น ก็ ก็เลยเป็นไอเดียนะเผื่อใครอยากจะเชิญลูกค้าเข้ามาในทีมก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็มีใครทำกันนะครับโอเคเชิญสมาชิกเข้ามาในทีมกันดีกว่านะครับในทีมนี้จะมีใครได้บ้างนะครับก็คืออ่ะสมมติว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือจริงๆมันทำได้2อย่างก็คือใส่ user ของ Trello ของบุคคลคนนั้นที่เราจะเชิญเข้ามานะครับหรือใส่ email address นะครับซึ่งผมแนะนำเป็นอีเมลจะเป๊ะมากนะครับ g w e r a p u c h ปุ๊บผมใส่แค่นี้ขึ้นชื่อผมมาเลยเห็นไหมไวไหมไวมากนะครับผมก็ใส่ปุ๊บเรียบร้อยที่หน้าบอร์ดของผมนะครับมันก็จะมีการขึ้นแจ้งเตือนสีแดงๆตรงนี้เกิดขึ้นว่าโอเคมีคนเชิญคุณเข้ามานะครับประมาณนั้นนะผมก็จะไปคลิกที่บอร์ดอีกทีหนึ่งว่าโอเคฉันยินดีฉันยอมรับเข้ามาจอยกับบอร์ดของคุณประมาณนั้นนะครับทีนี้พอผมเปิดเข้าไปเดี๋ยวผมจะเอาหน้ามาสวิตช์ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะอันนี้คือ user ผมนะครับนี่นะ user เป็นหน้าผมถูกไหมอันนี้เป็นตัวID ที่เชิญเข้ามาอันนี้เป็น ID ที่ผมใช้อยู่นะครับเราก็จะเห็นเหมือนปกติเลยนะครับนี่ผมทำอะไรได้บ้างผมแอดการ์ดได้ไหมแอดการ์ดเชฟแอดการ์ดได้นะครับนี่นะครับเทสเซฟได้นะครับปกติเลยนะครับจบทำได้หมดทุกอย่างนะลากไปลากมาได้ไหมลากได้นะครับลากได้ปกติเลยนะครับแค่เราเชิญเขาเข้ามาในทีมแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจากลูกค้าไปทำอะไรได้บ้างผมคลิกออกได้หมดนะครับนะผมไม่ cover ได้หมดเห็นไหมครับ deleteนี่ได้ด้วยเป็นไงสุดยอดทำได้ทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ Remove Cover ก็ได้มันอยู่ที่สิทธิ์ที่เราจะตั้งให้นะครับซึ่งสิทธิ์ที่เราจะตั้งให้กับผู้ใช้งานก็จะอยู่ที่ส่วนการ Setting นะครับตรงนี้ไม่ใช่อันนี้มันการ์ดผมต้องเป็นอันนี้นะครับ Show Menu Settingไม่ใช่นี่มัน setting ภาพรวมตอน setting การ์ดนะครับsetting add or remove permission นะครับอ๋อจริงๆมันก็ add ได้หมดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนทีมได้นะโอเคครับก็อารมณ์มันจะประมาณนี้ให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้นะครับก็นี่นะครับ2อัน2บอร์ด user คนละ account กันนะครับอันนี้เป็นหน้าผมอันนี้เป็นตัวนี้นะประมาณนี้วิธีการใช้งาน Trello แบบร่วมกันกับสมาชิกในทีมคุณจะเชิญกี่คนก็ได้เชิญเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับสะดวกมากแนะนำว่าสำหรับคนที่ทำงานตรงนี้เนาะก็ถัดไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำขั้นตอนอื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ